สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Game X Shot นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวโปรโมชั่นระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึงวันที่10สิงหาคมนะครับเป็นโปรโมชั่นสะสมเติมครบสูงสุด 3,299 บาทนะครับซึ่งผมจะข้ามมาอันสุดท้ายนะครับก็คือเติมครบ 3,299 บาทนะครับกล่องนี้นะครับเปิดแล้วเราสามารถเลือกสุ่มได้นะครับว่าเราอยากได้ปืนอะไรนะครับเช่นปืน AF DeadlightPattern Scent by Moon Rainbow Day นะครับแต่ว่ามันเป็นสกินนะครับผมซึ่งปืน4กระบอกเนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับในช่องนะครับก็คือปืน AF Deadlight Pattern Scent by Moon นะครับและชิ้นส่วนนี้นะครับชิ้นส่วนครบรอบนะครับซึ่งมันใช้ชื่อว่า Anniversary Cake นะครับผมซึ่งถ้าเกิดเติมที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจะได้นะครับนี่เลยผมเอาให้ดูนะครับคือเราเติมสุ่มมาเราได้แล้วนะครับชิ้นส่วนหลอมมาได้อะไรไม่รู้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะได้เป็นปืนนี้นะครับปืนนี้มีชื่อว่าปิ้วปิ้วฟังไม่ผิดครับปิ้วปิ้วเค้กแมนนะครับผมเป็นปืน Assault Rifle นะครับซึ่งปืนนี้น่าจะได้จากชิ้นส่วน Anniversary Cake นะครับผมหลอมน่าจะได้ถาวรนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับในข้อมูลส่วนของตรงนี้นะครับถ้าเกิดผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมมาดูคุณสมบัติกันเลยดีกว่าครับผมทำลาย38ยิงเร็ว80เสถียร86เคลื่อนที่ไว70เปลี่ยนกระสุนไวขึ้น75ระดับหายาก100กระสุน60ทับ180นะครับผมแล้วก็คุณสมบัติพิเศษนะครับ MAT Mascotนะครับผมเป็นเวอร์ชั่นฉลองครบรอบปี2020ฉลองครบรอบ14ปีแหละนะครับความเสียหายสูงยิงไวเสถียรสูงเปลี่ยนกระสุนไวหลังจากสังหารจะฟื้นฟูเลือดจำนวน1หลังจากยิงโดนศัตรูมีโอกาสแบ่งปันเค้ก1ชิ้นแล้วก็เอฟเฟคสังหารพิเศษนะครับซึ่งไอแบ่งปันเค้กเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรซึ่งรูปร่างปืนประเภทนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับปืนพกโลลิตาหรือปืนกระปุกหมูจีจีบอลนะครับก็คือยิงเป็นกระสุนระเบิดนะครับซึ่งเป็นทรงแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเป็นปืนพกนะครับแต่มาในวันนี้นะครับเป็น Assault Rifle เดี๋ยวผมจะทดสอบยิงกำแพงดูนะครับเป็นเสียงเหมือนปืนโอเวอร์ลอร์ดนะครับปืน 8.5 นะครับเสียงคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วตรงปลายกระบอกปืนพกนะครับมันเป็นที่เก็บเสียงนะครับมันน่าจะเป็นเสียงปิ้ว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 จิ้วๆๆๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับผมถามว่าเกาะกลุ่มดีไหมก็เกาะกลุ่มได้ดีนะครับดูครับดูปืนครับดูปืนก่อนดูไปแล้วนะครับคลิกขวาทำอะไรได้คลิกขวาทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวจะทดสอบยิงหัวนะครับยิงหัวนะยิงหัวนะโอ้ยิงหัวทีเดียวตายนะครับไอคอนพิเศษแล้วก็เอฟเฟกต์พิเศษด้วยนะครับตัวลอยโอ้เหี้ยอ๋อมันเป็นลูกโป่งนะครับยิงแล้วตัวลอยนะครับเป็นลูกโป่งนะครับแบบลูกโป่งติดหลังแล้วก็ลอยขึ้นฟ้านะครับเหมือนกระตูนอะไรสักอย่างอะที่บ้านมันผูกลูกโป่งเยอะๆอะไม่แน่ใจมันคือกระตูนเรื่องอะไรจำไม่ได้นะครับตะกี้มันยิงหัวหนึ่งครั้งตายนี่หว่าเดี๋ยวใหม่เอาใหม่ยิงหัวนะครับหนึ่งนัดนะครับเลือดเหลือ36จาก100นะครับเออแต่ผมสงสัยนะว่าทำไมผมยิงหัวทีเดียวตายวะหรือว่ามันมีวิธียิงวะเอาใหม่ๆเหมือนเดิมครับเลือดเหลือ36จาก100นะครับสงสัยกระสุนมันลั่นนะครับโอเคยิงลำตัวบ้างนะครับลำตัวเลือดเหลือ62นะครับจาก100นะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นในส่วนของขานะครับเลือดเหลือ70นะครับจาก100นะครับเดี๋ยวผมลองวิ่งยิงดูนะว่ามันยิงตรงหรือเปล่าเฮ้ยเอ้ยใช้ได้อยู่แต่ว่าต้องให้ศัตรูมันเคลื่อนที่นะครับเออแล้วเวลายิงนะครับมีเสียงเอฟเฟคของปืนด้วยนะครับเออแล้วไหนบอกว่าไอคอนพิเศษไม่เห็นมีเลยมันโกหกกูปะเนี่ยเฮ้ยมันยิงแม่นอยู่นะไอปืนหาเนี่ยได้อยู่หน้าเอาไปเล่นบอมแมทนะครับแต่ปืนนี้มันเอาไปเล่นในโหมด PVE เนี่ยมันน่าจะไม่แรงนะครับ
งั้นคลิปนี้นะครับผมขอไม่เอาไปทดสอบในโหมด PVE แล้วกันนะครับแต่ว่าจะเอาไปยิงคนแทนนะครับจะให้ดูว่าเมื่อเราเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเรามาอยู่ในห้องบอมแมทนะครับนิวเคลียร์สนั่นเลยยัดเคเราจะเจอคนนะเปล่าไม่รู้เลยโอ้แม่งเหมือนปืนพกเนี่ยปืนเนี่ยจริงๆแม่งโคตรเหมือนปืนพกอ่ะแต่แม่งคือปืนกลอ่ะหลบๆไว้ก่อนเสียวๆเสียวๆคนอยู่ไหนหมดวะเฮ้ยคนหายครับเฮ้ยใครอยู่ด้านหลังวะอยู่บีกันแน่เลยอยู่บีกันแน่เลยถอยก่อนถอยก่อนขอไม่เสี่ยงได้ไหมน่าจะอยู่บีแหละเดี๋ยวไปดูบีกันนี่เรียบร้อยโอ้ยเย้เอามองฟ้ากูอีกไอ้สัตว์นี่ไงแตกใครวะแตกไปครับเอาใหม่เราต้องรอระเบิดนิวเคลียร์หลุดก่อนนะครับเราถึงจะบุกนะถอยก่อนถอยรอแป๊บอะไรเฮ้ยธนูใช่ไหมได้อ้าวปืนเหรอ มันคือปืนครับอ่ะเรียบร้อยร้อยหุ้ยนิวเคลียร์เฮียถอยนิวเคลียร์ขอไม่สู้ได้ปะอู้ยเฮียสามคนเลยสามคนระเบิดนิวเคลียร์ผมก็บีนะพี่นิวกูเอาไม่ลงนะเฮียอะไรวะโหต้องใช้นิวเคลียร์ช่วยว่างั้นเถอะมาได้มาต้องมีนิวเคลียร์ติดตัวแหละแต่ผมไม่ได้เอาสัตว์เลี้ยงมาด้วยนี่ก็ใช้ได้แค่ลูกเดียวแหละไปครับมาผมก็มีนิวเหมือนกันไม่ได้มีแค่มันคนเดียวผมก็มีเหมือนกันแหละทำไมอ่ะนี่ไงเจอนิวเคลียร์กูไปเฮ้ยเรียบร้อยล่วงเฮ้ยแต่ฝั่งมันจะชนะแล้วว่าอยู่ไหนอ่ะอีกคนนึงอยู่ไหนอ่ะอุ้ยเอาให้โดนอะไรวะเดี๋ยวลอยเลยเมื่อกี้ผมลอยเลยตะกี้ผมโดนอะไรวะเนี่ยขอมาอีกทีนะครับตะกี้ยังไม่จุดใจนะครับฝั่งนู้นผมคิดว่าไม่น่าจะมีระเบิดนิวเคลียร์นะครับเราเปิดเนี่ยลุยเลยครับเรียบร้อยตรงนู้นเฮ้ยไม่โดนว่ะนี่ต้องเจอระเบิดนี้ระเบิดอะไรไม่รู้จักเต้นแป๊บเฮ้ยปืนนี้แม่งน่าสนใจว่ะไปไหนละเฮ้ยไม่โดนเอ้ยโดนเว้ยเผยได้อยู่ใช่ครับเอาต่อครับโอ้โหกำลังมันโอ้มันเป็นห้องเมื่อกี้แหละนะครับต่อเลยปืนอะไรก็ไม่รู้นะครับน่าสนใจเอาไปดูนะครับนี่คนกากๆระดับผมมาเล่นปืนนี้นะครับดูดิว่าจะยิงได้ปะโอ้ระเบิดมันนี่เฮ้ยระเบิดมันนี่โดนทีละตายเหรอวะฟีหนึ่งครับมาเอาเลยฟีหนึ่งรีบมาเออต้องรออีกอะไรครับเนี่ยถือนิ้วรอเลยมีของเกียร์เราต้องใช้โอ้ขอแบบเจอ2ตัวอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหยัดเข้2ตัวเลยวะเฮ้ยลูกมีตั้งเยอะตั้งแยะเอาดีไปแล้ววะเดี๋ยวซ้ายจึ๊บไอเหี้ยไม่เจอใครปล่อยเข้าไปผมไปก่อนอันนี้โนอะไรบ้างเนี่ยโนอะไรไม่รู้เยอะแยะไหนห้องคนมันก็น้อยแล้วเล่นได้ก็เล่นโอ้โหเรียบร้อยไปให้หมดผมก็ขอเต้นหน่อยเดี๋ยวนะผมขอเอาขันมาหน่อยขันบาซินมันโนอะไรบ้างเนี่ย LBK ทำไมผมไม่เห็น AGB เลยวะช่างแม่งแล้วกันค่อยเสียวแต่นิวเคลียร์เราเนี่ยรัศมีมันกว้างแต่เราจะโยนโดนใครหรือเปล่าแค่นั้นแหละเสียวๆนะนี่ไงโดนด้วยไปแล้วนะคนนึง
แล้วแม่งเอาตัวฟรีวะแถวนี้แหละอุ้ยหน้าสั่นโอ้โหโดนลุมอ่ะเอาขันบาซินมาเอาขันบาซินมาให้เล่นหน่อยนิวเคกแล้วไปวิ่งไวอยู่แต่ไม่มากหรอกก็ยังดีกว่าเอาไม่หมูมาเล่นนะโนคิดว่าฝั่งนู้นเขาอุ้ยนาสันยะเคเอ้ยไอ้เหี้ยนิวเคลียร์ผมนิวเคลียร์หลุดเลยเฮ้ยแล้วมันเข้าห้องมามันยืนนิ่งเว้ยเฮ้ยอะไรวะยืนทำร้ายยืนทำร้ายเอาสกิดสกิดโดนไปคนนึงไอ้เพื่อนช่วยหน่อยดิช่วยหน่อยเพื่อนเออสวยสวยข้างในมีคนเหรอนี่ไงข้างในมีคนจริงด้วยโอ้ยจะตา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 ยครับจะตายครับเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยโอ้โหตะกี้ยิงโดนไปหลายเม็ดเนี่ยเจ็บหนักอยู่แต่ว่ารอผมก่อนรอผมก่อนรอผมเต้นเสร็จก่อนโอ้เต้นอย่างนานจะเข้เดี๋ยวเฮ้ไปครับเผื่อบีมีคนแอบย่องมามีใครมาเปล่าชิบหายแล้วเพื่อนตายแล้วครับเรียบร้อย1เฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อย2เหลือ1เฮ้ยเรียบร้อย3เก็บหมดเลยโอ้ฟังผมเยอะกว่าฟรี1ยินฟรี1ใช่ไหมขยับหน่อยดิเออขยับหน่อยก็ดีดีดีสวัสดีครับเอาเพิ่งมาเนี่ยโอ้ตั้งนานเพิ่งจะมาตั้งนานเพิ่งจะมาอะไรเนี่ยโอ้ตายวุ้ยนิวเคลียร์ไม่โดนด้วยวะเฮ้ยเสียของเลยเสียของเลยโยนไปไม่โดนมาครับมาครับเถอนิวรอเลยเถอนิวรอเลยเดี๋ยวนะ N U R N U คือที่อะไรวะนิวเหรอรู้วะใช่ไหมเหอะมาผมใช้ปืนใหม่แหละปืนเราเรียบร้อยลวงเอ้ย NU นี่คือธนูแหละไม่น่าจะใช่นิวโอ้เจ็บอยู่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 เต้นก่อนเต้นก่อนแถวๆรถอ่ะรถก็เกิดมันอ่ะเห็นอยู่2ตัวอ้าวตายแล้วไอ้เหี้ยใครวะอะไรครับเนี่ยระเบิดไประเบิดซิโฟไม่ได้ใช้เนี่ยใช้ระเบิดนิวเคลียร์พอละมาเนี่ยก็ได้นาสันโอ้โดน2คนเลยเหรอเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนเฮ้ยมีสกิดด้วยนะเฮ้ยสกิดหรือว่าล้างแค้นให้วะน่าจะล้างแค้นได้แหละคนนี้เน็ตน่าจะไม่ไหวแล้วเนี่ยเฮ้ยข้างบนเฮ้ยทะเลครับทะเลเรียบร้อยล่วงหมดยังทำไรครับเดี๋ยวช่วยเต้นก่อนเอ้ยคนนี้เพิ่งเข้าเกมมาอยู่เกิดหรือเปล่าอยู่เกิดจริงด้วยมาครับโอ้ฝั่งนู้นออกไปแล้วสงสัยเราของเกียนเกิน15ตาย4นะครับทั้งระเบิดทั้งปืนมาพร้อมมาหมดโดนแม่งไปเหี้ยโดนไม่โดนช่างแม่งปืนเนี่ยผมว่าเวิร์กนะเฮ้ยทำไมยิงไม่โดนเดี๋ยวเฮ้ยทำไมยิงไม่โดนวะผมว่าผมยิงอัดเต็มๆเลยนั่นน่ะโกครับโกเข้ากลางครับแล้วก็โยนแตกมาไงว่าแล้วแตกโหพ่นสเปรย์กากด้วยลืมเปลี่ยนสเปรย์อย่างนี้โดนเขาหาเรื่องตายห่าไม่เป็นไรครับเราเข้ามารีวิวปืนนะครับไม่ถูกใจใครก็ขออภัยด้วยครับเรียบร้อยโหหน้าสั่นเลยกูโอ้โหตายก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกระทืบไลค์นะครับซึ่งคลิปหน้าเนี่ยผมก็จะมารีวิวของใหม่จากโกลี่ฮอนะครับซึ่งประกอบด้วยปืน 8.5
ดาบของดันเต้แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับผมใครที่อยากเห็นผมรีวิวนะครับก็กระทืบไลค์เข้ามาเลยนะครับผมหรือจะกระทืบผมก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับไม่ว่ากันนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ